วัสดีครับชาวซุนวูทีเวิร์คทุกท่านครับผมวันนี้เรากลับมาดูคลิปเดียวยังเทพจากซุนวูทีเวิร์คกันอีกครั้งนะครับกับปืน AUGA3 eSport นั่นเองครับสำหรับเจ้าปืนตัวนี้เพิ่งเปิดให้ทำภารกิจกันไปเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะฮะสำหรับเจ้าสเปคของปืนตัวนี้นั้นสามารถดูได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะฮะผมสำหรับบัตรภารกิจเจ้าปืนตัวนี้นะครับให้ทำในส่วนของ eSport นะฮะในหน้าเว็บ PB นะครับสำหรับบัตรภารกิจ AUGA3 eSport นั้นสามารถทำได้ที่ยศ Star 1หรือที่ยศ eSport 1ขีดสีส้มซึ่งมีค่าทำบัตรภารกิจอยู่ที่ 7,900 hit point โดยจะมีภารกิจทั้งหมด6ใบด้วยกันซึ่งหากทำเสร็จทั้งหมดแล้วเราจะได้รับปืน AUGA3 eSport ทันที30วันและสามารถทำการเช่าต่อได้โดยราคาเช่าต่ออยู่ที่7วัน35บาทหรือ 3,500 hit pointสำหรับฉายาของเจ้าปืน AUGA3 eSport นะฮะมาดูกันเลยครับสำหรับฉายาของเจ้าปืน AUGA3 eSport นะครับแนะนำให้ใส่ฉายาตัวนี้ก่อนนะครับตัวแรกนะครับฉายากำลังพลพิเศษนะฮะเพิ่มความปัดสามารถในการเคลื่อนที่บวก2และลดค่าความเสียหายเมื่อตกแต่ที่ส่วนลบ1นะฮะหรือฉายาวิ่งเร็วบวก2เองครับช่องต่อไปนะครับแนะนำให้ใส่ฉายาความเร็วลั่นกระสุนบวก4หรือฉายาลั่น4ของสายปืนกลเบานั่นเองครับซึ่งข้อเสียของเจ้าตัวนี้ก็คือแรงถีบกลับของปืนจะเพิ่มขึ้น4หน่วยนะฮะสำหรับฉายาช่องที่3นั้นเพื่อนๆสามารถใส่ฉายาตัวใดก็ได้นะฮะแต่ที่แนะนำก็คือให้ใส่ฉายาสายระเบิดจะดีกว่าจะเป็นระเบิดไกลหรือจะเป็นระเบิดเร็วก็ได้แต่ที่ใช้อยู่ก็จะเป็นฉายาระเบิดเร็วนะฮะซึ่งเจ้าฉายาระเบิดเร็วเนี่ยจะเพิ่มรัศมีระเบิดทำให้ระเบิดกระแทกพื้นปุ๊บมันจะระเบิดได้เร็วยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเพิ่มระยะการระเบิดให้โดนศัตรูในวงกว้างมากยิ่งขึ้นสำหรับไอเทมที่แนะนำหน้ากากแนะนำเป็นหน้ากาก PBTN ซึ่งเจ้าหน้ากากตัวนี้หาซื้อได้ตามงานทั่วไปถ้ามีการเปิดขายขอแนะนำให้ซื้อนะซึ่งเจ้าหน้ากาก PBTN จะเพิ่มอัตราการป้องกันเฮดช็อต 40% เพิ่มพลังโจมตี 10% และเพิ่มเกราะอีก 10% นั่นหมายความว่าตัวละครของเราจะอึดและยิงแรงมากยิ่งขึ้นแต่หน้ากากตัวนี้จะไม่เพิ่มอัตราการยิงเจาะเฮดช็อตเหมือนเจ้าหน้ากากทองหน้ากากตัวตลกและหน้ากากราชาของตลกนะครับผมสำหรับไอเทมที่แนะนำจะตัวแรกนะฮะให้ใส่เจ้ากระสุนฟูลเมทัลแจ็คเก็ตครับซึ่งเจ้ากระสุนฟูลเมทัลแจ็คเก็ตจะเพิ่มพลังโจมตีขึ้นอีก 10% แต่ลดความแม่นยำลงไป 10% ซึ่งไม่ใช่ปัญหาใดอย่างใดสำหรับค่าพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นมา 10% เมื่อบวกกับหน้ากาก EBTN แล้วจะทำให้เพิ่มพลังโจมตีได้สูงถึง 20% สังหารศัตรูได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นไอเทมต่อไปที่แนะนำเป็นไอเทมเปลี่ยนอาวุธเร็วซึ่งเจ้าไอเทมเปลี่ยนอาวุธเร็วจะลดความเร็วในการเปลี่ยนปืนลง 50% ทำให้เราสามารถหยิบปืนขึ้นมาต่อสู้กับศัตรูได้รวดเร็วยิ่งขึ้นไอเทมต่อไปที่แนะนำคือไอเทมเปลี่ยนแมกกาซีนเร็วขึ้น 25% ทำให้เวลาเราปะทะกับศัตรูเนี่ยเราสามารถโหลดกระสุนได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะฮะสำหรับไอเทมชิ้นต่อไปเป็นไอเทม Bulletproof Vest Plus หรือเจ้าไอเทมเกราะบวก10ซึ่งตัวนี้หากใส่กับหน้ากาก PBTN จะทำให้เราเพิ่มเกราะได้สูงสุดถึง 20% ทีเดียวตัวต่อไปที่แนะนำคือไอเทม Mega HP 10% หรือไอเทมเลือดบวก10ซึ่งจะทำให้เลือดของตัวละครเพิ่มขึ้นอีก10หน่วยสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนที่สงสัยว่าทำอย่างไรให้เลือดถึง132ก็ให้เข้ามาที่ส่วนของคลังแสงแล้วไปที่ส่วนของเซตนะครับจะเห็นตัวละคร2ตัวนั่นคือ High กับ Viper Red นะครับซึ่งสังเกตได้จะมีตัวเลขบวกอยู่ด้านหลังซึ่งตัวละครตัวทั้ง2ตัวนี้จะเพิ่มเลือดขึ้นอีก 20% และเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่อีก2หน่วยนั่นหมายความว่าหากเราใส่กับไอเทมเพิ่มเลือด 10% จะทำให้เลือดเราสูงถึง132หน่วยนั่นเองตอบฉายาลั่นกระสุนบวก4กันซึ่งเจ้าฉายาตัวนี้ถ้าเรายิงแบบไม่ควบคุมกระสุนปืนนะฮะสังเกตนะครับอันนี้คือไม่ได้ควบคุมเป้าปืนจะสูงไปซึ่งถ้าเรายิงแบบไม่ควบคุมมือเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป้าของปืนเนี่ยจะดีดขึ้นไปสูงมากแต่ถ้าเกิดเราควบคุมปืนนะฮะให้กดจับกันจะลั่นกระสุนจะกระจุกออกมาอย่างนี้ฮะนี่คือระยะใกล้ฮะเดี๋ยวเราลองดูระยะกลางๆสัก10เมตร
ายิงแบบไม่ควบคุมกระสุนนะฮะปืนจะดีขึ้นไประดับหนึ่งแต่ถ้าเราควบคุมกระสุนปืนนะฮะเนี่ยแล้วกระสุนที่ออกไปเนี่ยจะมีการกระจุกตัวที่ค่อนข้างดีฮะและวิธีการยิงนั่นคือให้กดทีละ 3-4 นัดนะหรือจะกด 1-2 นัดก็แล้วแต่นะแต่ให้กดเป็นชุดๆประมาณนี้แล้วลากเมาส์ลงกระสุนจะออกมาปืนจะสายเล็กน้อยนะสำหรับการซูมยิงก็เช่นกันเดี๋ยวเรามาดูการซูมยิงเรื่องการซูมยิงปืนจะดีค่อนข้างสูงให้เราลากเมาส์ลงเช่นเดียวกับการยิงปกติโดยการดูกระสุนที่ออกไปเดี๋ยวเราเข้ามายิงเองสำหรับระยะลั่นกระสุนปืนจะทำให้ปืนนั้นลั่นกระสุนออกไปได้รวดเร็วมากไม่กระสุนออกไปนั้นตอนนั้นมีที่ยิงลั่นลงนั่นหมายความว่าอาจจะมีที่ยิงลั่นไปนั้นไปลั่นออกไปภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีการที่กระสุนลั่นออกไปได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งเรายังสามารถปืนในเข้าบริเวณลำตัวหรือบริเวณหัวของศัตรูได้จะสามารถสังหารศัตรูได้ภายในเวลาเพียงซึ่งเวลาคนยังมากสำหรับเกม FPS เพราะเกม FPS ภายในเวลาเพียงเดียวนั้นก็สามารถสังหารศัตรูได้สำหรับการใส่ฉายาลั่นกระสุนบก4นี้หากยิงแล้วไม่ถนัดจริงๆแนะนำให้ใส่หน้ากากกันแรงฉายาเพื่อทำให้เราสามารถลั่นใส่ฉายาลั่นสีได้แค่นั้นมาสุดบนบ่อยๆกันเลยครับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ